ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Miss Weaver นะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้กันมานานนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมตัวเกมเขาจะมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเหมืองใหม่นะครับผมปลดล็อกออกมาว้าวเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจเหมืองแห่งใหม่กันดีกว่าดูซิว่ามันจะเป็นเช่นไรโอเคครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมผมต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าโจรแม่งเต็มบ้านเลยฮะเอ้ยก็อย่างที่รู้กันนะผมบ้านผมที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโจรชุกชุมมากๆเลยให้ตายเถอะไปดูสิมันออกมาลาดตระเวนกันเลยครับผมมันออกกันมาลาดตระเวนกันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหาที่หลบครับผมเดี๋ยวกันนะมุมนี้มีเปล่าไม่มีนะครับผมโอเคปุ๊บกลับมาทางนี้กันจุ๊บๆๆๆๆและนี่ก็คือมุมที่ผมใช้ยิงโจรเป็นประจำนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะได้ผลเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโจรมันจะมองไม่เห็นเราโอ้ยโอ้ยล่วงครับผมเฮ้ยผมว่าเราใช้สไนเปอร์ดีกว่าน่าจะมีผลกว่านะนี่ปุ๊บโอเคล่วงผ่อยครับผมมาจ้าโจรเบื่อเหลือเกินมากันทุกวันนะครับผมเอ้ยทุกครั้งที่เรามีการโหลดเซฟใหม่นะครับผมไอ้พวกนี้มันจะมาเต็มบ้านไปหมดมันต้องมีครับผมมันต้องมีอีกไหนไปไหนกันหมดฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปสำรวจเหมืองแห่งใหม่กันดีกว่าดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ารู้สึกว่ามันจะมีการปลดล็อกบอสออกมาแล้วนะตอนนี้ให้ตายเถอะปึ๊บให้คนอื่นขอไปดูโจรก่อนนะครับผมว่ามันหมดแล้วหรือยังเฮ้สวัสดีเฮ้สวัสดีพวกนายน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคป่ะเราไปกันดีกว่าครับผมปุ๊บนั่นแหละโชตอนนี้ผมก็เตรียมกระสุนไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะนี่แล้วก็ระเบิดอีก3ลูกก็ผมคิดว่าน่าจะเอาไปถล่มบอสได้นะครับผมโอเคก่อนอื่นผมต้องเอาอาหารติดตัวไปด้วยนะอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับผมนี่พวกน้ำดื่มไปมี2ขวดก็พอนี่ว่าเอาอาหารกระป๋องไปนะฮะเนื้อไปก้อนนึงครับผมโอเคป่ะลุยกันเลยดีกว่าปุ๊บคนอื่นเรามาถือปืนไว้ป้องกันตัวก่อนนะฮะเฮ้ยมีใหม่แล้ววะโอ๊ยมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วครับผมยังไงแน่มาดักอยู่หน้าบ้านโอเคครับผมร่วมพลอยครับชึบนั่นนะครับผมเอ้ามายิงไม่โดนหมดจังหมดแล้วครับผมแล้วก็อุ้ยปืนเยอะมากช่วงนี้ผมขี้เกียจเก็บปืนมากครับผมเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับผมบ้านผมเนี่ยปืนเยอะมากเฮ้ยผมว่าเราไปหากระสุนปืนเพิ่มดีกว่าเอาเพิ่มอีกนะผมตอนนี้นะครับผมเราสามารถที่จะคราฟลูกกระสุนปืนใช้เองได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีลูกปืนนะฮะไหนดูตู้นี่เด้พอที่จะมีอะไรลดหรือเปล่ามีหัวเทียนนะครับผมเอาหัวเทียนไปเก็บดีกว่าเฮ้ยฝั่งนี้มันจะมีพวกโจรบุกอยู่เปล่าไม่มีนะครับผมแล้วก็ตู้พวกนี้ก็เช็คนะครับผมเอาหัวเทียนเก็บไว้ก่อนเนี่ยดูรถผมดีครับผมชิบหายไวบอดมาครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะพังหมดครับผมแถวนี้คือยิงปะทะกันบ่อยมากมันทำให้รถเราพังง่ายมากเลยนะแต่ว่าเราพอมีเครื่องยนต์เก่าอยู่นะฮะปุ๊บแล้วก็แบตเตอรี่นี่คือชุดสุดท้ายเลยนะครับผมในเกมนี้ถ้าหากว่าเครื่องยนต์ตรงนี้ผมพังมาไหนก็คงไม่มีปัญญาที่จะเก็บแล้วล่ะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยแล้วผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเกมเนี้ยต่อไปนะครับผมคือพวกเครื่องยนต์อ่ะที่เราเคยเก็บไปแล้วอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไงปึ๊บโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปที่เหมืองกันดีกว่าถ้าให้ผมเดานะครับผมมันจะมีอยู่จุดๆนึงนะครับผมที่คล้ายๆกับจะเป็นทางเข้าเหมืองนะฮะแต่ว่ามันมีประตูใหญ่ปิดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจที่จุดนั้นกันปุ๊บไปปืนไปเลยครับนี่ขับรถไปตามทางเลยวับเนี่ยน่าจะต้องไปตรงไปเลยครับผมเนี่ยแล้วก็สุดเส้นทางนี้เราน่าจะได้เจอเหมืองใหม่นะฮะเฮ้ยอีสเบก่อนแป๊บนึงนะฮะตรงนี้มีทางว่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยไปไหนอะทางตรงนี้ไปไหนครับผมคิดว่าน่าจะตันนะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะตันครับผมปึ๊บไปบืนไปแล้วครับผม
โอ้โหเป็นไงครับผมนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยยังขับรถคล่องแคล่วเหลือเกินเฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนละเหมืองเดี๋ยวก่อนนะให้ตายเถอะให้ตายเถอะละเหมืองมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตรงนี้เป็นแคมป์โจรครับผมเอาเดาไม่ถูกจริงๆครับผมเมืองอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ้ตรงลงตัดไม้เก่าครับผมอาจจะต้องขับรถไปยาวนิดนึงนะฮะไม่น่าจะใช่แถวนี้ว่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับไปมั่วๆนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านขวานี่ไม่น่าใช่นะครับผมด้านขวานี่น่าจะเป็นเหมืองเก่าเรางั้นผมจะขับตรงไปแล้วกันเดี๋ยวไปสำรวจด้านหน้ากันดีกว่าเพราะว่าสุดเส้นทางนะครับผมมันจะมีเอสเบรก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 มันจะมีคล้ายๆกับเป็นเหมืองที่มีประตูปิดอยู่นะครับผมอีกแห่งหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปฮะไปค้นหาเมืองใหม่ก็ดีกว่าได้ข่าวว่ามีบอสอาศัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนี่แล้วผมก็เตรียมอุ้ดมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคิดว่าน่าจะกำจัดมันได้นะตรงนี้เป็นทางตันแน่ๆครับผมโอเคงั้นเราจะมาทางนี้แล้วกันมาทางนี้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นถนนอีกฝั่งหนึ่งที่สเปกกันเดี๋ยวเราจะลองขับรถไปสุดเส้นทางตรงนี้ดูนะฮะนั่นแหละขับมาแถวบ้านเก่าแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องผ่านโรงแรมไปโอ้ย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 บึ้น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 อันนี้คือแคมป์โจรนะฮะลองขับตรงไปดูนะครับผมปึ๊บโอ้โหดูสิครับผมบ้านเก่าเรายังอยู่เลยอ่ะคิดถึงจุงเบยบ้านแสนสุขของฉันอ๋อโอ้หมีโอ้พี่หมีออกมาต้อนรับเลยเหรอโอ้ขับมาทางนี้ครับผมน่าจะอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะวื้นปึ๊บ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 ไปตามเส้นทางนี้นะฮะนี่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 ผมจำได้ครับผมตรงนี้มันจะมีเส้นทางก็ไม่ใช่อ่ะครับผมแล้วไปทางไหนล่ะเนี่ยฮะแล้วมันต้องไปทางไหนครับผมตรงนี้ก็ไม่ใช่ครับผมถ้าไปตรงนั้นก็มันจะเป็นเหมืองเก่าเหมืองเก่าที่เราไปฟาร์มของบ่อยๆฮะเอาแล้วไงครับผมตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่มีวี่แววว่าเหมือนจะเป็นเหมืองเลยฮะตายหาละแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมว่าเหมืองอยู่ที่ไหนนะผมได้แต่ยินข่าวคราวเขาบอกว่ามันมีเหมืองใหม่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องออกตามหาไปด้วยกันนะครับผมข้างบนหรือเปล่าข้างบนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะตรงนี้คือเหมืองเก่าตรงนี้คือเหมืองเก่าที่เรามาฟาร์มของบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่ามันอาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะผมว่าลื่นโอเคครับผมมาจอดรถบริเวณนี้นะปึ๊บดับเครื่องก่อนนะครับผมกด F ไปกันครับผมดูสิใช่ที่นี่หรือวะไม่น่าจะใช่นะครับผมเหมืองนี้จำได้ว่าเราเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะตันนะฮะเพราะว่าเส้นทางมันยังไม่เปิดนี่โคตรสว่างครับผมเหมืองอะไรวะเนี่ยสว่างมากผมไม่ได้พาปินองปินแอคมานะครับผมเพราะว่าที่บ้านแร่เยอะมากครับผมวันนี้โอกาสจะมาพิชิตบอสอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยตรงนี้เปล่าตรงนี้เส้นทางก็ตันนะฮะเดี๋ยวลองไปด้านนี้ดิพอเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นคล้ายๆจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็มีประตูซึ่งปิดอยู่เหมือนเดิมให้ตายเถอะฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ที่นี่นี่วะแล้วมาที่ไหนวะเนี่ยประตูนี้เปิดได้ไหมนี่ก็เปิดไม่ได้นะโอเคเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าครับผมไม่น่าจะใช่เหมืองนี้วะแล้วมันเหมืองไหนล่ะเนี่ยเฮ้ยให้ตายเถอะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขับรถไปดูตรงหลังโรงงานไฟฟ้าดูนะครับผมดูซิว่ามันจะมีเหมืองหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีเส้นทางไปได้อีกนะฮะนี่ไงแถวๆนี้แหละไป
เฮ้ยแต่ว่ามันจะมีสไนเปอร์นี่หว่าสไนเปอร์เหรอปึ๊ดเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยขับไปดีกว่าขับไปดีกว่าชูแวบส่วนที่ไหนแล้วสไนเปอร์อ่ะส่วนที่ไหนล่ะอ้าวหายครับผมสไนเปอร์หายเฮ้ยมันไม่ยิงเราว่ะโอเคปึ๊ดเอ้ยมันมีทางไปอีกนะเนี่ยเอ้ยแต่ก่อนมันไม่มีทางยาวขนาดนี้นะครับผมเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะผมว่าใช่ว่ะเส้นทางไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยครับผมปึ๊ด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 อ่ะโอเคครับผมเข้าโค้งนี่เฮ้ยใช่ครับผมน่าจะใช่นะฮะจอดก่อนจุ๊บดับเครื่องยนต์นะฮะแถวนี้มันมีอะไรอยู่ป่าววะไม่น่าจะมีอะไรสิงสถิตอยู่แถวนี้นะให้ตายเถอะเอ้ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับผมหมอกมันจะลงหรือเปล่าเนี่ยถ้าหมอกลงตอนนี้คือชิบหายเลยนะขนอาวุธมาขนาดนี้ครับผมไม่ต้องกลัวหมอกลงแล้วฮะให้เป็นมากันเลยดีกว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมอยู่ดีมืดวะทำไมอยู่ดีมืดครับผมเอ้าชิบหายมืดแบบนี้อย่าผมลองปรับกราฟิกให้มันต่ำดูนะครับผมดูสิว่าความมืดมันจะหายไปหรือเปล่าครับผมเราต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะฮะไหนวะชาร์โดเอาเป็นโลเลยฮะนี่ฮะสว่างโล่เลยเป็นไงล่ะสว่างโล่เลยครับผมนั่นแหละฮะสว่างขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะสว่างไปหรือเปล่าสว่างไปหรือเปล่าสว่างแบบนี้มันก็ได้อารมณ์เลยนะครับผมให้ตายเถอะแต่ที่จริงเราก็มีไฟนะเนี่ยผมว่าเรากลับไปมืดเหมือนเดิมดีกว่าวะนี่ก็สว่างเกินไปนะครับผมเออให้ตายเถอะสว่างเกินไปมันก็ไม่ได้อารมณ์นะฮะนี่อุลตร้าแล้วไม่ต้องถึงอุลตร้าก็ได้มาฮะมันน่ากลัวเกินไปเอาเป็นมีเดียมก็พอครับผมอ่ะอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆไปนะครับผมมันสว่างเกินไปมันไม่ใช่อ่ะฮะทางนี้ไปได้ไหมทางนี้ไปไม่ได้ครับผมเส้นทางตันตรงนี้มีทางลงครับผมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอ้ยเหมือนเป็นคันโยกอะไรสักอย่างครับผมโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยเหรอ อ๋อเป็นการเปิดไฟครับผมเออก็ดีสิครับผมมันมีเส้นทาง2เส้นทางครับผมเราจะไปเส้นทางไหนดีไปเส้นทางตรงนี้ดีกว่าโหคนหลอนนั่นในเมืองอ่ะคนน่ากลัวอ๋อทามันบรรจบกันครับผมแล้วก็มีกล่องเครื่องมือไม่เก็บนะฮะเยอะมากที่บ้านเท่าที่ผมเห็นนะครับผมมันก็จะมีพวกแร่ต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่มีเหล็กให้เก็บด้วยแต่วันนี้เราจะมาดูบอสกันนะครับผมเฮ้ยมีทางเข้าด้วยว่ะมีทางเข้าด้วยครับผมเป็นทางให้เราหมอบเข้าไปนะฮะทางหมอบแบบนี้เหมือนก็เป็นทางกันบอสเลยคือกันบอสไม่ให้เดินเข้ามาน่าใช่นะฮะเฮ้มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมถอยก่อนผมได้ยินเสียงนะน่ากลัววะเสียงแม่งคลางอ่ะกลัวตกใจอ่ะตกใจอ่ะเสียงคนน่ากลัวเมื่อกี้เนี้ยเอาใหม่ครับผมใหม่ครับผมมาแล้วเฮ้ยมันเอาจริงอ่ะมันมาแล้วพอเราถอยกลับเว้ยมันก็หายเว้ยฮะเอ้าพอถอยกลับมันก็หายตกลงในเหมืองที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแต่บอสนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะลดป่ะลดสิครับจะเหลือเหรอมันไม่สนใจเราเลยนะเนี่ยมันไม่สนใจเราเลยนะครับผมเลือดลดขนาดนี้ให้ตายเถอะเรามีแบนดงแบนเดจไหมเนี่ยไม่แค่เข้าไปมันก็ออกมาแล้วอ่ะเอาไงดีวะวิ่งจู๊ดเลยดีไหมหาจังหวะวิ่งจู๊ด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 เฮ้ยออกมาแล้วว่ะเฮ้ยโดนมันวิ่งครับผมมันวิ่งเราก็วิ่งครับ
หรือมันจะขึ้นมาโดดลงได้ไหมตรงนี้โดดได้ไหมโดดลงโอ้โดดลงก็เจ็บอีกแค่เจ็บอีกโอ้ยโอ้ยแต่เกมมันมืดมากว่ะเกมมันมืดมากบอกไว้เลยมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่บนกระไดอยู่มันมืดแต่มองแทบไม่เห็นนะครับผมมาลงลุกนะเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งครับผมมันวิ่งอีกแล้วมันวิ่งอีกแล้วเฮ้ยผมว่าไม่มีอะไรมากครับผมแล้วมีกระสุนปืนเยอะเนี่ยคือเปรียบเอากระสุนหมดจิบหายโอ้ชิบหายชิบหายเฮ้ยมีลูกน้องด้วยว่ะมีผีลูกน้องด้วยก็ไม่บอกเฮ้ยตายแล้วผีลูกพี่ไปไหนอ่ะสาดยับสาดยับสาดยับแล้วผีลูกพี่มาโดดโดดเอากระสุนหมดเก้ไม่ได้เรื่อง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 โอ้โอ้มันวิ่ง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 แล้วครับผมมันวิ่งแล้วครับผมมันวิ่งแล้วครับผมมันวิ่งแล้วโอ้ยหน่อยโอ้ดีนะตรงนี้มีลูกกงกันอยู่ด้วยไอ้ซาดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเติมเร็วๆหน่อยสิเติมเร็วๆหน่อยขอโลกมันมามันมาครับผมโอ้ยผมว่าผมจะตายเพราะกระโดดลงจากที่สูงเนี่ยนะฮะบอกไว้เลยเร็วๆกระสุนหน่อยอุ้ยอุ้ยตายไหมเฮ้ยเฮ้ยคนลุ้นคนลุ้นอุ้ยตายเฮ้ยมีแบบพิมพ์เขียวด้วยว่ะไว้ทำอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายโอ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะคันโยกครับผมคันโยกนี่ไว้ทำอะไรวะแป๊บนึงนะฮะผมได้คันโยกมาคันโยกไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนผมทำไม่ถูกกับตัวนี้เพราะว่าผมตายโอ้ยเลือดอยู่อีกนิดเดียวว่ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปิดดูก่อนกินข้าวกินอาหารกินน้ำก่อนฮะหนังลุ้นโอ้โหคนกระสุนปืนกลมาแม่งหมดเลยอ่ะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนจุ๊บๆผมได้คันโยกมากับแบบพิมพ์เขียวว่าไว้ทำอะไรวะเฮ้ยเป็นปริศนาอีกแล้วครับผมไม่รู้จริงๆอันนี้ผมเซฟก่อนได้ไหมอ่ะเซฟก่อนครับผมกันเหนียวนะฮะไอ้นี่มันดรอปแต่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ะนี่ถ้าเราไม่ขนกระสุนปืนมาเยอะนะครับผมรับรองครับผมไม่มีทางผ่านนะต้องมีกระสุนปืนอย่างน้อยแบบโอ้นี่เมล็ดข้าวโพดในตำนานเจอแล้วครับผมโอ้โหในที่สุดแต่ครับผมก็เจอเมล็ดข้าวโพดสักทีไอ้หายเล่นเกมนี้มาตั้งนานไม่เคยได้เมล็ดข้าวโพดกับเขาสักทีเลยนะฮะตอนนี้เหมือนจะมีทางไปนะเนี่ยฮะผมว่าในอนาคตน่าจะมีทางไปนะแล้วก็ได้คันโยกมาครับผมคันโยกนี่ไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวกันผมขอดูก่อนคันโยกเอาไว้ทำอะไรวะมันเอาคันโยกให้ผมทำอะไรอย่าลองเข้าไปดูในห้องเดี๋ยวเผื่อว่าจะมีอะไรให้โยกนะฮะยังไงผีก็อย่าเพิ่งเกิดตอนนี้เลยนะเฮ้ยมีทางเข้าไปเนี่ยนี่ไงโอ้แล้วก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ยสวิตมีปริศนาโอเคระบบไฟเปิด
หมายความว่าหมายความว่าไงวะไอ้นี่เป็นสวิตช์เป็นปริศนาป่ะเนี่ยเห็นเขาบอกจะมีเรื่องเกี่ยวกับเป็นพัซเซิลเข้ามาด้วยนะฮะเฮ้ยมีหมวกกันน็อกด้วยผมขอดูหน่อยฮะตอนนี้ร่างกายผมเป็นไงบ้างโอ้ชุดเกาะหายเลยอ่ะชุดเกาะแห่ครับผมบอกไว้เลยแล้วเปิดไฟเพื่อผมดูก่อนนะผมในกล่องไม่มีอะไรนะเปิดไฟทำไมอ่ะเปิดไฟเพื่ออะไรอ่ะเปิดไฟเพื่ออะไรครับผมแผนที่เหรอพิมพ์เขียวเหรอตรงนี้เหรอไม่น่าจะใช่ครับผมเพราะว่าไม่มีเมนูอะไรให้เรากดเลยนะนี่ก็ไม่น่าใช่ครับผมผมขอดูแบบพิมพ์เขียวดิแล้วไม่สามารถที่จะกดใช้ได้นะฮะอ๋อมันเอาไว้สำหรับสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่าว่ามันต้องมีทางเดี๋ยวไม่งั้นมันจะมีไฟให้เปิดอีกทำไมล่ะใช่ไหมมันมีเส้นทางนะฮะนี่เปล่าประตูนี่เปล่าเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนก็จะมีทางให้ไปได้นะเนี่ยถ้าเรายิงได้ไหมไม่ได้เข้าไม่ได้ครับผมผมแล้วเสียวครับผมเสียวไอ้แม่งจะเกิดขึ้นมาอีกเลยฮะมันมีอะไรครับผมไหนๆผมเข้ามาแล้วนะครับผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้นะฮะแล้วมันมีคันโยกให้เราเพื่อเปิดไฟแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้จริงๆใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะหรือถ้าหากว่าไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านี้สงสัย ผมว่ารอบอื่นแล้วต้องกลับมาอีกทีให้ตายเถอะกลับบ้านก่อนแล้วกันผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเนี่ยมันเข้ามามันตันหมดแล้วนะขากลับจะเป็นอะไรวะเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาโจมตีเราหรือเปล่าถ้ามาตอนนี้กูตายนะกูจะบอกให้กูตายนะไม่มีแล้วนะโอเคโล่งครับผมทางโล่งเฮ้ยมันอาจจะมีเส้นทางอื่นก็เป็นได้นะเว้ยแต่มันก็ไม่มีนะเนี่ยมันก็เป็นทางเดียวๆครับผมมันก็แค่สวิตช์เปิดไฟแค่นั้นนะฮะเส้นทางนี้ก็ตันนะครับผมโอเคไม่น่าจะมีอะไรครับผมสำหรับถ้ำนี้นะครับผมเฮ้ยข้างนอกหมอกลงเหรออ๋อหมอกไม่ได้ลงครับผมโอเคกับประตูโลกภายนอกโคตรน่ากลัวให้ตายเถอะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับผมที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสำรวจนอกรอบก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าผมจะต้องเดินไปทางไหนนะถ้าหากว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นกันอีกครั้งละกันนะสำหรับเกมมิสซาไวเวอร์นะครับผมวันนี้ก็มาปราบบอสนะให้ตายเถอะไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้นะครับผมสำหรับถ้ำนี้โอเคอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย